ียวทำได้ไงอ่ะไม่รู้ปีไหนนะดูอันนี้เกียร์นะเกียร์มือเหรอ This bought is like a week ago but it's a Dyna Lowrider S มอสอยู่นี่มัวถ่ายอะไรอ่ะมอสอยู่นี่ปีต้องขอบคุณพี่เมื่อกี้มากมากเลยแล้วเรามากันดวงจริงมองเห็นไหมไกลๆนู่นน่ะที่เป็นเรือสินค้าเรือบรรทุกสินค้าตรงนั้นน่ะคือเรือที่แบบว่าเขายังติดนะคือเข้าท่าเรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าไอ้ตรงขวามือเราตรงนั้นน่ะมันเป็น Port of Los Angeles นะคะเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาและตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของอเมริกานะสินค้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ลอยลำกันอยู่กลางทะเลเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะวันนี้พาทุกคนมาริมเรนะแต่ว่าชุดริมเรนี่ไม่ได้แบบบิกินี่อะไรนะเพราะว่างานที่มอสจะมามันไม่ใช่งานเกี่ยวกับทะเลแต่งงานของเรานู่นมันมีอีเวนต์นะคะอยู่ตรงข้างหน้าตรงนั้นนะคะจริงๆแล้วตรงนี้มันน่าจะเป็นข้างหน้าเปล่ามันจะมีบูธนะคะที่เขาขายพวกเสื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันจะเป็นของโรแลนด์แซนนะคะคือโรแลนด์แซนอ่ะเขาจะเป็นคนจัดงานนี้นะคะงานมอเตอร์บีทเนี่ยเฮ้ยเขามีคอนเสิร์ตด้วยข้างในนี้ก็จะเป็นแบบว่าดื่มเบียร์ได้แล้วก็มีคอนเสิร์ตนะคะทุกคนอันนี้เป็นรถ BM รุ่นใหม่นะคะแต่ว่าเขาทำสองสูบเรียนแบบรุ่นเก่านะสวยมากเลยอ่ะที่พี่ผู้หญิงคนนี้ลองค่อมดูเครื่อง 1,800 นะทุกคนคือเสียง BM อ่ะมันมีเอกลักษณ์อ่ะพอตอนสตาร์ทปุ๊บมันจะดังใครขับ BM มอเตอร์ไซค์อยู่บ้างคอมเมนต์หน่อยมันยังไงมันเป็นสกูตเตอร์แต่นี่ดูคาติเขาดูคาติจริงๆหรอหรือยังไงสวยมากเลยYou guys from? I need something else to clear my head. So cute. Someone to tell me. Thank you. ถ้าเราจะเข้าไปข้างในอ่ะเราต้องแบบเสียตังค์เป็น VIP นะทำได้ไงอ่ะใช้ค่ะคันเล็กดีวิสันปะโอ้โหถ้าแบบคันเล็กๆยังพอไหวมอสยังไม่เคยเห็นแบบคนที่เอาควบมอเตอร์ไซค์แบบคันใหญ่ๆคันเล็กได้เลยเนาะทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่ที่งานมอเตอร์บีชนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบสตันนะคะที่เขาแบบ
ขาเรียกว่าอะไรโชว์รถอะไรอย่างนี้แล้วดูนะตอนนี้เขากำลังโชว์รถอยู่ก็คืองานอันนี้จัดที่ฮันนิงตันบีชนะคะก็ดูดิคนเยอะมากงานวันนี้ตั้งแต่เช้าอย่างที่มอสบอกนะตอนนี้บ่ายสามแล้วนะคะงานนี้นะคะมีแต่ไบเกอร์นะคะแล้วก็เด็กๆนะแล้วน้องหมาดูดิโอ้รู้เรื่องอะเขาไม่เห็นว่าเขามีโชว์สตันรถอยู่ดูโอ้โหคนเยอะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันเสาร์นะทุกคนก็นี่เป็นสถานการณ์โควิดนะคะวันที่มอสมาเนี่ยคือช่วงเดือนตุลาคมนะคะล้มไปแล้วทุกคนล้มแล้วโชว์มากตอนแรกเราก็ชมว่าเก่งนะล้มไปแล้วแต่ถ่ายไม่ทันดูเพลินเลยนะคะจบไปแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้เซ็นสัญญามาจะมองดูว่ากี่องศาเว้ยในงานนะเขาจะมีสตันโชว์ทุกๆชั่วโมงนะคะก็จบแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานข้างในกันดีกว่านะว่ามีอะไรนี่ตรงนี้เป็นแบบรถที่เขามาจอดโชว์นะอันนี้ตกตายไหมโอ้วันนี้มอสไม่มีกูรูมากับมอสเลยอ่ะทุกคนช่วยมอสดูด้วยว่ารู้แต่ว่ามันสวยมากเลยฮันเลดิวิสันอย่างนั้นเลยนะคะที่จอดเฮ้ยคันนี้เฉียวอ่ะชอบคันนี้ออกสีน้ำตาลแบบเงินสีทอง Excuse me, I just wondering what is the original bike like Street Bob Dyna. Yeah. I got it in 2015, October. Oh, wow, that's cool. Yeah. So, you custom by yourself? Yeah. Wow. Yeah, we tore it down to the frame and rebuilt it back up. The biggest thing that I'm proud of on the bike is the paint job. Oh, yeah. Because a lot of people put these parts on, but to me, my paint job is something that's very different, very unique. How long you build it? So the bike, I've had it, again, it's been 6 years now. I had it for 3 years and it was just bolt-on stuff. And then after 3 years, I decided to tear it down and then rebuild it back up. And I've had it like this for 2 years. ใส่หมวกเหมือนนักบินเลยอะว้าวคนข้างหน้าเราอันนี้เป็นอินเดียนนะคลาสสิกมากเลยอะไม่รู้ปีไหนนะดูอันนี้เกียร์เนี่ยเกียร์มือเหรอขับมาแล้วทั้งหมด 28,000 ไมล์นะคะแล้วดูเบาะเก่าจริงอะเขาน่าจะขับมามั้งเนี่ยลองรถได้อะไรได้อะ All right, thank you, I appreciate ทุกคนอยู่ดีๆพี่คนนั้นนะเขาก็ให้ตั๋วเรา2ใบด้วยเขาบอกว่าเข้าไปในงานถ้าเราไม่มีอันนี้เราก็ได้แค่เดินแถวนี้นะเราสามารถเข้าไปถึงเขาบอกข้างในเลยนะเฮ้ยเรามากระดวงอะหรือว่าเราเดินๆอยู่ก็เห็นสวยอย่างนี้หรอมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกบูธขายของขายเสื้อผ้าแนวแฟชั่นไบเกอร์นะคะตัวนี้นี่ป่วนในงานตลอดเลยนะอ
Lowland Sands Design นี่ก็ทำหลายอย่างนะทั้งหมวกทั้งเสื้อนะคะThis is your bike? Yeah, it's mine. Wow, that's so cool. Thank you so much. Cup style, right? Yeah. Oh. But it's a Dyna Lowrider S with a 110. Engine's been completely rebuilt. How long have you had it? A little over a week, probably 2 weeks now. Oh, just so, 2 weeks? Yeah. Wow, that's so enjoying cool. It. Are you right around here? No, I live down in Oceanside, so it was like about an hour and a half, like right up here. Rode down in the rain, so. มอสอยู่นี่มัวถ่ายอะไรอ่ะมอสอยู่นี่ทุกคนคะชายหาดฮันติงตันบีชเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเคยได้ยินชื่อนะคือคุณมอสอ่ะเคยมาแล้วนะคะแล้วตอนนั้นถ่ายเรื่องสถานการณ์โควิดใช่ไหมแล้วก็ที่เพิ่งเป็นข่าวเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะฮันติงตันบีชตรงนี้คือที่เกิดน้ำมันรั่วนะคะครั้งประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียเลยนะที่มีน้ำมันรั่วตรงท่อขนส่งน้ำมันนะคะแล้วตรงชายหาดอะไรเนี่ยช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยเขาก็ปิดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาเปิดปกติแล้วนะคะตอนนั้นโหถ้าหลายคนได้เห็นข่าวก็แบบสัตว์น้ำอะไรอย่างเงี้ยตายอะไรเงี้ยกันเยอะนะแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็กลับมาปกติแต่จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเรือขนส่งสินค้าข้างนอกอ่ะที่ยังติดแงกอยู่นะยังแก้ไม่ตกฝากประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทยนะคะตอนนี้ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเขาก็พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มที่เลยนะคะกับเทศกาลหัวหินฮอปเฟส2021เขาบอกว่าเป็นเทศกาลแบบโชว์เคสแบบไฮบริดเป็นการผสมผสานงานดนตรีแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมจัดแสดงตามสถานที่สำคัญนะคะ10จุดรอบเมืองเลยโดยทางทีเซฟทีฟ้าเทศบาลเมืองหัวหินแล้วก็ภาคีเครือข่ายเขาร่วมกันผลักดันงานนี้นะเทศกาลนี้เขาบอกว่าเป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เป็นการรวบรวมงานสถาปัตยกรรมจากศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยผสมผสานกับศิลปะรุ่นใหม่อะเป็นยังไงนะก็ไปดูกันได้นะคะเขาจะจัดอีกครั้งนะคะในวันที่12พฤศจิกายนนี้ค่ะโอเคเราได้บัตรที่พี่เขาให้มาแล้วอ่ะเราลองใช้บัตรไหมพี่เขาให้บัตรจริงหรือบัตรปลอมมาลองเข้าไปข้างในไหมเดี๋ยวเขาจะมีโชว์รถอีกรอบนึงนะป่ะคราวนี้เราจะไปลึกกว่าเดิมเราจะไม่เกาะรั้วดูละทุกคนคะพลังของข้อมือเราเข้ามาข้างในได้แล้วเป็นยังไงหุยต้องขอบคุณพี่เมื่อกี้มากมากเลยนะเรามากับดวงจริงปล่อยตัวแล้วนะคะอันนี้เป็นการแข่งขันรุ่นจิ๋วนะเป็นจักรยานไฟฟ้าเฮ้ยมีตัดโค้งมันด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ยกโค้งหลายหลายวู้แซวจริงรุ่นอายุกี่ขวบเนี่ยมาแล้วคือมีทั้งน้องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยโอ้วโอ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยไอเด็กคนนี้อนาคตมันสตันแน่นอนแม่นี่เดี๋ยวเขาแข่งเอาความเร็วไม่ใช่เหรอนี่แข่งโชว์ยกล้อตลอดเลยพิตตี้ของในงานโมโตบีชนะคะก็จะประมาณนี้นะยางยี่ห้อนี้ดีนะยี่ห้อ
่อนี้มันจะแบบว่าเส้นจะไม่หนามากจะสลิมบางๆหน่อยนะคะอุ้ยเสียวอ่ะแล้วเราก็ได้ขึ้นมาบนสแตนตรงนี้นะคะทุกคนต้องขอบคุณพี่คนนั้นมากๆเลยนะคะข้างบนก็จะเป็นวิวประมาณนี้นะเนี่ยมอสพยายามจะยืนดูให้แข่งสตันใช่ไหมแต่มันหมดแล้วมันเหลือแบบเป็นแข่งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าเชื่อเนาะสิ่งที่มอสคิดตอนแรกมอสเดินผ่านตรงนั้นใช่ไหมหรือมอสจะมายืนบนนี้ได้แล้วก็ได้มายืนนะคะก็ถือว่าเป็นงานนะคะมอเตอร์บีชนะคะที่เขาจัดแบบปีละครั้งนะคะบรรยากาศนะช่วงใกล้แบบเข้าหน้าหนาวนะคะคนก็ให้ความสนใจกันเยอะแล้วก็อย่างที่ให้เห็นเลยก็คือว่าสถานการณ์โควิดนะคะคนเขาก็ตอนนี้ออกมาใช้ชีวิตกันแบบมีงานอีเวนต์แทบจะทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมอสจะหาคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะมาให้ดูอีกนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ